ก็จะขอแล้วเดี๋ยวแฟนพี่ล่ะมาที่มั่งรวยทำกระถาเล็กน้อยวันนี้โยมสุนารีแล้วก็คุณแม่ได้นิมนต์พระสงฆ์3รูปจากวัดพุทธวิหารบำรีคือสมภาพพระครูปัญญาสุธรรมิเทศว่าโยมส่วนมากรู้จักในนามพระมหาเหลาวันนี้มีหนังสือมาให้โยมด้วยเล่มแจกกันก็ท่านมหาพิเดชก็ท่านมหาแสงสุวรรณท่านมหาพิเดชนี่อยู่วิรัมเป็นนักเรียนอยู่มหาจุฬาจบจากมหาจุฬาแล้วท่านก็ไปเรียนนิดาปิยาโคส่วนท่านแสงสุวรรณนี่พระจีนไม่ใช่พระไทยอยู่ที่สองปันนาก็มาเรียนอยู่ที่เมืองไทยจบประโยค5ก็ได้มาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดในฐานะที่เป็นพระธรรมทูตท่านก็จะอยู่ที่นี่ตามกฎหมายใหม่มาอยู่ได้2ปีเราขอแสดงวันนี้ก็โอกาสมาเพราะว่าโยมในสุมาลีบอกว่ามีแขกมาเยอะแล้วก็อยากจะให้อยู่สนทนาธรรมญาติโยมญาติโยมคนไทยเราเวลามีงานก็จะสังเกตเห็นว่าจัดงานพิเศษญาติโยมมาเยอะอย่างโยมสุมาลีนี่เพื่อนมากนะแสดงว่ามีเมตตามีความคล้ายๆว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อสำคัญก็คือมีความเป็นมิตรให้กับคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นในพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการเอื้อเฟื้อหรือว่าให้ทานเพราะฉะนั้นการให้ทานอันเอื้อเฟื้อเนี่ยพุทธศาสนาเน้นมากอย่างพรุ่งนี้จะจัดงานเวสันดรเนี่ยพระเวสันดรเนี่ยเกิดมาในชาติหนึ่งทั้งชาติเลยเสียสละจะเห็นว่าคนไทยเรานิยมที่สุดก็คือเรื่องการทำบุญเพราะฉะนั้นการทำบุญให้ทานถือว่าเป็นสายเลือดของชาวไทยที่นำพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยและก็เน้นการให้เพราะฉะนั้นการให้ในนี้เนี่ยเป็นการให้ที่สมบูรณ์ที่สุดคือคนการให้นี่ว่าให้อย่างไรจึงชื่อว่าเป็นการให้ที่สมบูรณ์ก็คือหนึ่งการให้ทานการให้ทานเนี่ยการทำบุญโยมเวลาทำบุญนี่จะบอกเพื่อนมาช่วยกันทำบุญนะก็เป็นการรวมญาติรวมเพื่อนฝูงมาจัดบาร์บีคิวเนี่ยก็ญาติโยมก็มากันมาร่วมงานอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นชาวอังกฤษนี่เขาไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนไทยจึงมีคนมาเยอะทำไมมีเพื่อนฝูงเยอะแล้วมาทำบุญกันเพราะฉะนั้นจะพูดสักนิดนึงแต่ก่อนจะพูดก็ต้องพูดให้คนภาษาไทยก่อนให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยพูดภาษาอังกฤษทีหลังนะคือมันจะกลับไปกลับมาคือประเด็นที่ว่าให้ทานเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกว่าการให้อันที่สองก็คือปิยวาจาถ้าโยมสังเกตว่าเรานี่พูดจาอ่อนหวานนะพูดจาไม่กระโชกกระชากในชีวิตของเรามันจะมีความสุขคนก็โอ้นี่พูดดีนะพูดเพราะนะไม่โมโหนะไม่แสดงอาการที่คือบางคนเวลาโกรธนี่จะรู้จักข่มใจสังเกตไหมโยมบางทีเนี่ยเคยได้ยินไหมน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาไว้ข้างนอกคนไทยสอนอย่างนี้แต่คนชาวอังกฤษนี่ไม่ได้ถ้าโมโหก็แสดงออกมาเลยพูดแต่ให้รู้เรื่องเลยแต่ของเรานี่ถ้าอันไหนที่พอที่จะอารมณ์รวยที่จะประนีประนอมพูดกันแบบประคับประคองได้ก็ไม่ต้องคือให้ลืมไปเพราะฉะนั้นการที่เรามีคำว่าปิยวาจาหรือว่าปริจาวาจาอ่อนหวานพูดจาอ่อนหวานจึงเป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องมีตัวนี้ด้วยทุกคนมีไหมตัวนี้ต้องถามตัวเองว่าการพูดจาของเรามีการรักษาน้ำใจคนถ้ามีการรักษาน้ำใจพูดเพราะอาตมาว่าทุกคนก็จะประทับใจเวลาไปที่ไหนได้ยินคนพูดเพราะๆนะ
ร้ายเนี่ยทำงานและสู้เลยนะขอให้ผมพร้อมอย่างโคอะไรอยากจำได้ไหมโคนั้นที่ศาลเห็นไหมไม่ละด่างใช่ไหมขนาดโคที่เป็นสัตว์แท้ๆนะเจอเจ้าของด่าเอาด่าเอาแทนที่จะรับด่าให้เพราะฉะนั้นคนไหนที่เลี้ยงลูกเก่งๆอาตมาสังเกตเขาเรียกว่ามีพระเดชกับพระคุณเพราะฉะนั้นเวลามีพระเดชนี่เก่งนะก็ว่าเอาว่าเอาว่าเอาแต่เวลามีพระคุณนี่พูดร้องลูกนั้นลูกนี้นะช่วยแม่หน่อยพ่อคุณพ่อเขาเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาได้คุยกับเด็กคนหนึ่งเขามาบวชก็ถามเขาว่าอยู่ที่บ้านได้ข่าวว่าทำให้พ่อแม่หรือว่าทะเลาะกับพ่อแม่มาเด็กก็ร้องไห้บอกว่าที่ร้องที่ที่ทะเลาะเนี่ยเพราะบางทีนี่แม่พูดเอาแต่ใจแม่ไม่ยอมมีเหตุผลแล้วก็มันผิดนะผมก็ต้องเถียงและเถียงแม่ก็ขึ้นเถียงก็เลยทะเลาะกันแล้วก็กลายเป็นความกดดันพอมีความกดดันเรียบร้อยทำอะไรไม่ได้ก็เลยเสียใจแล้วทีนี้เด็กก็ร้องให้กับผมบอกว่าเพราะว่าแม่มีตาด่าไม่พูดเพราะพูดไม่เป็นพูดเพราะไม่เป็นถ้าเกิดพูดเพราะและเข้าใจเขาก็ไม่เป็นธรรมเราก็เลยบางข้อแสดงว่ายังมาจากใช้ได้ทั้งหมดใช้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องถามเองว่าเราพูดเพราะหรือเปล่าบางทีเนี่ยน้ำร้อนปลาแม่งน้ำเย็นปลาตายน้ำเย็นก็คือใจของเราที่วันนี้ต้องเข้าใจบางทีคนเราก็ต้องมั่นใจนะครับในการที่ป้องคนต้องมีน้ำใจมีโพพาปลาใสพูดจาเพราะอันนี้สำคัญถ้าเราพูดเพราะเนี่ยคนเขาก็มีความสุขดีคือได้คนฟังแล้วมันรื่นหูนะต้องระมัดระวังนะโยมเวลาพูดดีเป็นสีเป็นสัตว์ถ้าพูดไม่ดีแล้วเรื่องเลยถ้าหากว่าเราระมัดระวังการพูดได้ดีเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าหากว่าพูดได้ไม่ดีเลยเราพูดอะไรก็เป็นผิดไปหมดบางคนเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดใช่ไหมถ้าพูดอะไรเป็นผิดไปหมดไม่ต้องพูดถ้าพูดนั้นมันเสียบางทีแหละวันนี้จะพูดอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันคล้ายๆว่าผีปากอะไรอะไรเจาะปากพูดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพูดถ้าพูดแล้วมันเสียแล้วคล้ายว่าเลิกงามไม่ดีแล้ววันนี้ไม่พูดดีกว่าพูดอะไรก็เสียหมดเพราะฉะนั้นอย่าพูดหยุดพูดเพราะฉะนั้นเวลาโยมมาหาพระบางคนนะมาบอกว่ายังไงท่านที่บ้านทะเลาะกันทุกวันหันหน้าเข้าหากันไม่ได้เป็นทะเลาะพูดอะไรไม่ได้ไม่ทะเลาะท่านจะมีวิธียังไงที่จะไม่ให้ทะเลาะกันเราก็บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือไม่พูดฮะถ้าพูดแล้วมันทะเลาะก็ไม่พูดถูกไหมก็ไม่พูดแต่ท่านเองถ้าพระจะไปรู้ว่าโยมจะอยู่จะพูดดีตอนไหนไม่ดีตอนไหนบางทีมันเกิดอารมณ์ใช่ไหมปั๊บปั๊บขึ้นเลยมันคุมไม่ทันอารมณ์เพราะฉะนั้นอย่าพูดจะต้องระมัดระวังทุกครั้งอย่างนี้สำคัญอันแรกก็ให้โยมสมาธิบารีใช่ไหมจะมาบอกแรกให้ทานอันที่สองมีปิยวาจาไม่เรามีสังเกตอันที่สามโยมสังเกตไหมว่าเราเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนอยู่ยาตถะจริยาช่วยเหลือก็คุณคนอื่นหมายถึงว่าเรานี่เกิดมาเนี่ยทุกคนอาตมารู้มีญาติโตโหติกามีเพื่อนของเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนแล้วก็สามีก็มีญาติโตโหติกาของสามีอีกทั้งหมดทุกคนเนี่ยต้องสองเคราะห์กันต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นประเด็นนี้สำคัญถ้าหากว่าเรามีตัวนี้จึงจะมีเพื่อนอย่างคนจะถามว่าทำไมบางคนมีเพื่อนมากบางคนไม่มีเพื่อนบางคนมีแต่เพื่อนกินบางคนเวลาฉันจะพูดออกปากดีเขามาครั้งแรกครั้งสองเขาไม่มาเพราะอะไรเพราะว่าเรามีน้ำใจว่ามีเพื่อนว่ามีสงเคราะห์ญาติช่วยเหลือเพื่อคนคนสำคัญที่สุดเราจะต้องเสียสละคือเราให้ทานเราจะต้องพูดจาอ่อนหวานเป็นชีวิตประจำวัน
แล้วก็มีการสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์คนอื่นซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันประจำอันนี้สำคัญมากและอันที่สี่ถ้ามองให้ลึกๆโยมอยู่ต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพออกจากกรุงเทพมาอยู่อังกฤษถามว่าลืมตัวเองไหมถ้าคนไหนไม่ลืมตัวเองไม่ลืมตนคนนั้นเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายต้องมีความมั่นใจตัวเองว่าฉันเสมอต้นเสมอปลายถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองเสมอต้นเสมอปลายไม่ต้องหลงที่ไหนดีครับพอใจในชีวิตของตัวเองพอใจในสิ่งที่เองมีอยู่และก็ไม่ทำตัวหรูหราจนเกินไปแต่ก่อนเคยใช้ของไม่มีแบรนด์มาอยู่อังกฤษก็ต้องใช้เป็นนะถ้ามีแบรนด์มากใช้ไม่ได้นะคือคล้ายๆว่าถ้าไม่มีแรงไม่ใช้เลยเพราะฉะนั้นต้องใช้ได้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เหมาะนะคือถ้าเกิดว่าคนไหนรวยเขาจะใช้อะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเรานี่วางตัวลงแล้วไปประเด็นนี้คือวิถีชีวิตที่จะมาแนะนำเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมบุญนิมนต์พระสงฆ์มาในวันนี้ทั้งสามรูปครั้งแรกจะให้เทศทุกองค์พระสั่งว่าบอกว่าอาจารย์เทศตรงนี้ก่อนนะพ่อจะเทศภาษาอังกฤษด้วยอาจารย์นั้นก็ขออนุโมทนาโยมสุมาตีและคุณไม้ซึ่งเป็นคนช่วยเหลือจัดงานแองโกลไทยนี่ไปประจำแล้วก็ช่วยเดคอเรชั่นเรื่องอะไรเขาเรียกว่าครับนะที่จัดแกะสลักไปแกะสลักให้แล้วก็จัดงานคนเขาชื่นชมคนไทยที่เป็นหน้าเป็นตาของคนไทยขออีกนิดหนึ่งคนไทยล่ะมีสิ่งที่ขายได้อยู่3 4อย่าง1ศิลปะอาหารนะแกะสลักแล้วก็มวยแล้วก็ภาษาและสุดท้ายคืออะไรพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นอันแรกเรามีตัวนี้สำคัญไปที่ไหนสัพพุทธศาสนาเนี่ยเอาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทยได้ถ้าเกิดมีชาวพุทธเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธไปที่ไหนคนก็ชื่นชมมีพระไปทั้งหมดนะวันนี้ก็ขออนุญาตญาติโยมทุกคนโดยเฉพาะคนสมาธิเมอร์ฟี่ใช่ไหมที่นิมนต์พระสงฆ์มาในวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณและขอญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้จงมีความสุขความเจริญทุกอย่างทุกประการขอให้คุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านทุกคนที่อยู่ที่นี้ขอให้ความเดชะลอยกันทุกท่านทุกคนเชิญ I would like to brief my thought with into English little bit because I know that Kun Sumali many years including Kun Mai I when I was in Birmingham in Wimbledon soactually, am I right? He worked for the Time magazine, newspaper. Yeah. So at that time, many years since I met them here, and I think I came here once. Long time. Maybe I cannot remember. Before I went to Birmingham, and then I went to live in King Bobby at the moment. When last week they went to our King Bobby show, give the decorate and show the carving, which is very, very good for our local people to see how Thailand and Thai people have such very beautiful way of life, including Buddhism, the Thai food. Thai languages and also many things involved along with the Thai culture. That is something about Thailand. And I talk briefly about how the people in society, especially today, you see a lot of people come along to join Kun Sumali and Mai for their party. And they invite Buddhist monks from King Bomri in Staffordshire, which we come from. And today, in the fourth talk that I like to mention about how we can lead our life without any problem and also in day-to-day life we live in
society how to put everything to make our life without any problem and also beautify the way of life in this way. So to beautify the life, to make the life interesting and also benefit to society, one should have our generosity, which is what we are doing here today. In Buddhism we call generosity. So this is generosity or the dana in daily life. We do it every day in Thailand. Like tomorrow we have Vesantara. Vesantara is the previous life of the Buddha. He was born last life before he became Buddha. He was born as Vesantara. He sacrificed himself by offering what he have to the people to be able to make himself to overcome the clinging. So when you offering your dana or the giving now, it seems you share what you have and also with your yendan offering, with the kindness that you have. When you have this kind of offering, we call dana, if it belongs to you, you give to the people. We hand with very nice and beautiful. Like this gift, I will give to you with my heart, with my sincerity, so to give to you. That is the art of the giving. So we have the art of giving in our society. Then we have another way. When you see the people love you, enjoy being with your company, because you have such very great the generosity in your heart. And then you should have the idea how the people like you. We have that good speech. The word good speech means piya vaja, or right speech. In Buddhism, we have right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Therefore, right speech is very important part to make you to consider why that person loves you, because you talk nicely to them. When anything happens, for example, you feel very uneasy, anything about your life, or have crush with the people, or angry over anything, if you overlook and also not respond immediately in the wrong speech. So instead of have a bad speech or rush, a rude word, and it makes you feel understanding instead, and heal that kind of the wrong speech to the right speech, and then they put it right to you. That is right speech is very important. Talk nicely to the people. If you talk nicely to them, definitely the people like you. I understand when I came to England, when they say something, ask Thai people to do things, we normally ask them to do it without any language barrier. We call Thai language. But in English, when you ask someone to do something, you have to end with a please. Please. If you don't please, you order me to do it. But the Thai language, it doesn't mean order, but to ask, give me water. It means, please give me water, or pass me the water. We don't have a problem with that. But English language, if you please, it means right and nice. Okay? So another way, in our culture, we have very interesting way of life, maybe different from you, is to support the relatives. That means, I learned one thing from English. They said, if you love me, you have to love my dog. True or not true? Yes, of course it's true. That means, if you love me, you have to love my family. And my family, not big, not small family, big family. I have mother, my uncle, my sister, my niece, my nephew. You have to love and care. Of course, understand between two cultures. But we have to consider and support each other. That's why we have very big family in our society. So when we have party today, Kunsmari said, invite her friends, come along for the party. You can see many friends turn up, and of course, it's taking and giving. So one, the other turn up, and one go and come all the time. Yeah? So this is the way how to put everything right in our society, to make everything go smoothly.
And lastly, I would like to mention here, if somebody can be on earth, no one wants to see anybody to become the angel to be human being. In the other words, is they don't like you to be God among the human beings. They would like you to be normal. So if you come along in society and make yourself simple, easygoing, the same as the rest of the people, so that easygoing is no problem. If you become very rich, you still behave yourself like ordinary people. It will be good for them. Otherwise, if you become snobby, they don't like it. For those who've been in the past, in the family, in the past, they've been to another country and went back to their own culture. They can't bear. For the heat, they jump in the air condition, for example. Yeah. So that another way, the people don't like it. But if you manage to be on earth with the people among society, the people love that. Enjoy your company. That means you are a simple person in the common, daily life. So this is all what makes the people, high people, and also our immigrants understand. The first, generosity, that's important in society. Secondly, you should understand the way of life of right speech, also talk nicely. In other words, you have sweet words. Thai language, sweet words. I don't know if you have another word, sweetheart. But different way, sweet word. And the third is support the relation on the family. And the fourth is how to live your life simple as you can, to make your life